มีทั้งหมด9สีก่อนอื่นไปดูสวอชกันก่อนเลยดีกว่าค่ะจะมีสีในใจกันแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะอยากจะบอกว่า Sit to Sit รุ่นนี้เนี่ยทั้ง9สีเนี่ยนะคะจะเป็นโทนออกสีส้มส้มอิฐออกแดงนะคะซึ่งเป็นโทนที่ฮิตกันตอนนี้มากๆเรียกว่าสายเกาแบบเกาหลีเกาใจใครที่ชอบเมคอัพสไตล์แบบเบาๆทาเบลนด์ขอบก็น่าจะถูกใจกันนะคะวันนี้อาตาก็เลยแต่งร่างตัวเองมาในสไตล์เกาหลีเกาใจซึ่งเป็นสไตล์ที่ไม่เคยแต่งแบบนี้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบหรือว่าไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะสำหรับหยิบรุ่นนี้นะคะโดดเด่นเลยที่แพ็คเกจนะจ๊ะก็มีน้องลูกชุบน้องกุมารน้องตุ๊กตารัสเซียตุ๊กตาเสียกบาลก็คือแพ็คเกจน่ารักมากตะมุตะมิชอบมากนะคะเนื้อของเขานะคะจะเป็นเนื้อแมทแต่ว่าไม่แห้งบอกเลยว่ายุคนี้สมัยต้องเป็นเนื้อแมทแต่ไม่กรังไม่ตกร่องบนปากนะจ๊ะเป็นเนื้อที่อาตามองว่ากำลังดีนะจ๊ะแล้วก็ทาได้ประจำวันไม่หนักปากสบายปากแถมเขายังมีสารบำรุงในเนื้อลิปอีกด้วยนะคะทำให้ริมฝีปากเราเนี่ยไม่แห้งไม่ตกร่องเวลาทาเบลนด์เนี่ยก็จะดูนัวนวลดีก็น่าจะเหมาะกับเพื่อนๆที่ชอบแต่งหน้าสไตล์เบาๆดูใสๆอะไรแบบนี้นะคะน่าจะถูกใจกันนะจ๊ะสำหรับตัวนี้นะคะน่ารักกุ๊กกิ๊บขนาดนี้ราคาแค่179บาทไม่ถึง200ให้แบงค์ร้อยไป2ใบก็ยังได้เงินทอนนะจ๊ะถือว่าเป็นราคาที่เบานะคะเป็นราคาที่น้องๆนักเรียนนักศึกษาหรือว่าเพื่อนๆที่อาจจะชอบของที่แบบไม่ได้ราคาแพงมากก็น่าจะถูกใจกันแต่ว่า179ว่าถูกแล้วตอนนี้เขาก็ยังจัดโปรหรือแค่149บาทเองแต่โปรแล้วสามารถโปรได้อีกไหมโปรอีกถ้าเกิดใครอยู่ใกล้ๆ If and Boy นะคะเขามีโปร Pink Friday ลดเหลือ129 wow. อีกนะเธอคือถูกมากจากที่ถูกแล้วก็ลดอีกลดแล้วลดอีกลดจนไม่เหลืออะไรแล้วขายของเหมือนไม่อยากรวยไม่อยากได้กำไรนะคะแวะไปดูได้ที่แฟนบอยนะคะมีโปรจนถึงวันที่3พฤศจิกายนนั่นเองรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่น limited edition ด้วยย้ำว่ามีแค่ที่ If and Boy เท่านั้นนะคะสำหรับส่วนตัวไอตาเนี่ยจะชอบเบอร์3แล้วก็เบอร์7มากๆเลยนะคะเป็นสีที่ค่อนข้างกลางๆไม่ได้ออกไปโทนส้มมากหรือว่าแดงมากนะคะผิวเข้มทาได้ไม่ลอยไม่แปลกผิวขาวก็ยิ่งทาสวยเป็น2สีที่ไอตารู้สึกว่าแนะนำมากๆเลย2อันนี้ตาชอบมากๆยังไงถ้าใครอยากให้ตารีวิวหรือว่าลอง
องลิปตัวไหนอีกนะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยด้านล่างนะจ๊ะเฮ้ยแล้วก็ถ้าคุณยังไม่ได้กด Subscribe ยังไม่ได้กดไลค์เพจหอยตาหรือว่าช่องชาแนลหอยตาเนี่ยอย่าลืมกดด้านล่างถ้ากดไลค์ด้านบนนะคะกดกระดิ่งกุ้งกริ๊งกุ้งกริ๊งด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดการติดตามวิดีโอใหม่ๆกันนะคะมี Instagram ด้วยนะจ๊ะเข้าไปกดดูตรงนี้ได้เลยจ้าสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ